เดอร์จีอีนะคะอยากให้ทุกคนแนะนำตัวกันหน่อยนะคะว่าทำหน้าที่อะไรกันบ้างเริ่มจากใครครับเริ่มจากพิธีกรกันได้ไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อจ้านะคะอยู่เฮาแล้วก็เป็นพิธีกรตอนนี้ด้วยค่ะมันมีค่ะสวัสดีนะคะชื่อมันมีนะคะเป็นพิธีกรแล้วก็ทำหน้าที่เป็นซาวด์ค่ะทุกคนมีหน้าที่แหละไม่ใช่เลยชนิดครับสวัสดีครับผมชื่อไว้นะครับเป็นนักแสดงของเรื่องนี้ครับผมระบบระบบเป็นอักครับสวัสดีค่ะจูอี้นะคะก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรดิวแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็ดัดแปลงบทค่ะสวัสดีค่ะชื่อขิมนะคะในตัวนี้ระบบเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงค่ะเป็นหันสาค่ะเราเป็นนักแสดงค่ะสวัสดีค่ะไฟนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้ระบบเป็นไลฟ์ค่ะแล้วก็โฟโตกราฟเฟอร์ค่ะครับสวัสดีครับโฟกนะครับเป็นนักแสดงครับรับบทเป็นพี่ตะวันครับค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะรับบทเป็นคอสตูมค่ะค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะขอทราบจุดเริ่มต้นของโปรนี้หน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโปรเจกต์นี้นะคะช่วยกันเล่าก็คือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแรกเลยคือแพลนของวันเจอี้ค่ะเราจริงๆมันจะเป็นชิซะ2ที่ของทางที่เป็นต่อจากชิซะ1ตอนต้นปีค่ะและทีนี้เราด้วยความที่ณช่วงเวลานั้นตัวของผู้กับอย่างพี่ตองเขาติดภารกิจบางอย่างก็เลยทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเราก็เลยหยิบสิ่งนึงที่มันยังคงอยู่ตอนชิซะก็คือตัวดอกที่กันมานานโชว์ดอกหน่อยคือดอกนี้นะคะคือเจ้าดอกที่กันมานานนี่แหละที่ตอนนั้นเราคือตอนนั้นอ่ะมันมาจากโปรเจกต์นั้นอ่ะมันจะเป็นโปรเจกต์ที่จะเป็นตัวพับเพจค่ะแล้วเราก็ตอนนั้นก็คุยกับพี่ตองแล้วตองเขาก็คุยกันว่าเอ้ยลองทำงานกับดอกตัวนี้ไหมอะไรค่ะแล้วก็มีน้องแมงป่องจริงๆมีแมงป่องอีกคนเนาะอันนี้นะ ก็คือมีแมงป่องอีกคนด้วยแมงป่องทำหน้าที่เขียนสตอรี่เรื่องนี้แล้วก็เป็นโคโปรดิวด้วยนะคะอย่างตัวแมงป่องตอนนั้นพอกำลังจะเริ่มทำเนี้ยอย่างพี่ตองเขาก็ติดภารกิจบางอย่างเราก็เลยคุยตอนนั้นเราคิดธีมทั้งหมดกันละเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยจะทำยังไงดีถ้าพี่ตองไม่ทำเพราะว่าก้อนที่เราคิดอะมันน่าสนใจมากเพราะเราตีความจากไอ้เจ้าดอกที่กันบานานี้อะไรค่ะเราก็เลยรู้สึกเสียดายก็เลยคุยกับทางโฟล์ทางแมงป่องว่าเราลองถามเด็กๆไหมเด็กๆในเทนนี่เนาะอันนี้มีแบบน้องๆเทนนี่วันเราจะออนแล้วก็ทั้งฝึกงานแล้วก็เทนนี่อยู่ในโปรนี้นะคะแล้วก็ลองถามว่าเราลองเอาโปรเจกต์เนี้ยมาทำเป็นละครสั้นไหมสักประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้แล้วก็ลองแบบเหมือนอุ่นเครื่องก่อนที่เราจะเป็นวันเดอร์จีคัมแบ็กอะไรค่ะก็เลยคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าร่วมเรือไปกับแม่ไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยอ่ะงั้นเราถ้าทุกคนโอเคก็เราก็ลองแบบว่าเราลองสู้ไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆได้รับการสนับสนุนจากสถานที่นะคะสถานที่นี้ที่นี่เลยก็คือ Addict Art Studio นะคะก็เขาพี่เบิร์ดเขาซัพพอร์ตเรื่องสถานที่ทั้งซ้อมแล้วก็เล่นก็เลยมันพอดีเลยแล้วก็สเปซเขาน่าสนใจมากค่ะเขาแบบสามารถจุคนได้ประมาณ15-20คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มินิมอลแล้วก็แบบว่าพี่ๆเขาอยากเปิดโอกาสให้ศิลปะหลายๆแขนงอะไรนี้ด้วยก็เลยว่าเฮ้ยเราลองทำกลับมาทำอะไรที่มันใช้สเปซิฟิกเล็กๆกันอะไรจริงๆแล้วก็พอได้ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาฟอร์มทีมแล้วก็ได้แขกรับเชิญคนนี้มาสำหรับโปรเจกต์นี้ด้วยอะไรค่ะแล้วก็พัฒนาเป็นบทกันซึ่งตัวบทเนี่ยเดี๋ยวจะให้แมงป่องพูดถึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดไปพอเราพัฒนาบทอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาดูแบบตัวนักแสดงว่านักแสดงเขาเรามีนักแสดง3คนก็คือมีไว้มีโฟแล้วก็มีขิมแล้วเราจะพัฒนาไงเนาะเมื่อกี้แมงป่องก็ได้พูดไปละอ่ะทีนี้ลงมาถามนักแสดงกันว่าเป็นยังไงบ้างเลยสำหรับโฟนี่แหละฮะใช่ก็เป็นโฟที่มันมีความท้าทายนิดนึงเพราะว่าเล่นด้วยเวลาสั้นมากแล้วเราก็ได้เจอกันน้อยอะไรอย่างนี้มันก็เลยมีความท้าทายตรงนึงที่เราต้องมองเห็นภาพเดียวกับผู้กำกับอะไรอย่างนี้เราก็ไปทำการบ้านมานิดนึงว่าการเป็นอัดอะไรเงี้ยมันควรเป็นยังไงอะไรไงแล้วก็รวมโดยตัวอัดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบ energy แบบ
พาวเวอร์พลังบวกมากนะครับแบบคอยสร้างรอยยิ้มให้เพื่อนให้คนรอบตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ซึ่งมันก็แตกต่างกับผมพอสมควรเลยแหละเพราะว่าเราเป็นคนที่พลังบวกนะแต่เราไม่ได้พลังบวกเป็นคนอะไรขนาดนั้นเราก็ต้องแบบไปทำกันบ้านมาว่าเรื่องการ์ตูนเรื่องไหนเรื่องนี้นะครับเราได้นำความเป็นอัดมาเพราะว่าอัดเป็นคนชอบการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาว่าการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยมันสามารถทำให้คนอื่นมีอารมณ์ที่แบบพุชขึ้นมาอารมณ์ดีขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ตอนที่ระหว่างกำกับเนี่ยก็มีการ์ตูนมาหลายเรื่องที่พุชขึ้นมาในหัวซึ่งเรื่องแรกๆก็คือโตโตโร่โคนันอะไรเงี้ยครับที่แบบดูแล้วเราอมยิ้มตามอะไรประมาณนี้พอเราเริ่มมาเป็นตัวละครอัดอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหมันก็แตกต่างกับเรานะสมควรเลยอะไรนี้แต่พอมาจบอย่างเงี้ยครับรู้สึกสนุกกับตัวละครนี้ครับพิธีกรแบบสมมติช่วยกันเลยนะครับขิมบ้างเป็นไงบ้างก็สำหรับตัวหันษาก็หันษานะคะก็จะเป็นแบบเด็กผู้หญิงนักศึกษามหาลัยปีสามเนาะก็คือคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวแทนของคนที่แบบคนเจนนี้ที่แบบว่างานเยอะอะไรเงี้ยแบบนักศึกษาสมัยนี้เนาะแบบว่างานเยอะเครียดแบบว่ามีปัญหารุมเร้าอะไรเงี้ยแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังเขาคือตอนนี้คือเขาอยู่กับแม่แค่คนเดียวเพราะว่าเขาเสียพ่อแล้วก็พี่ชายไปเมื่อปีที่แล้วอะไรแล้วก็เหมือนแบบในเรื่องก็คือเหตุการณ์ก็คือเหมือนเขากลับมาเพื่อที่จะเก็บของพี่เขาแต่ว่ากลับบ้านอะไรแล้วก็แต่คือเขาแบบเหมือนมีปมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องพี่ชายว่าเขาแบบเขาคิดว่าแบบพี่ชายก็ต้องแบบมีเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคิดว่าแบบพี่เขาจะฆ่าตัวตายแน่เลยนะก็เลยกลับมาแล้วก็เดี๋ยวปมเขาจะคลายยังไงนะก็คือแล้วจบแล้วนะจบแล้วจบแล้วก็เดี๋ยวไปอ่านรีวิวว่าแบบว่าคนนะครับแล้วเขาเล่นเป็นยังไงเขาเล่นหรอก็รู้สึกว่าท้าทายอยู่นะเพราะว่ามันเวลามันน้อยอ่ะแต่ว่าเราต้องดำเนินเรื่องแบบต้นกลางจบภายในเวลา40นาทีแบบรู้สึกว่าอารมณ์มันค่อนข้างที่จะสวิงแล้วแบบว่ามันก็ค่อนข้างท้าทายที่เราจะแบบปรับแบบว่าจูอะไรมีในห้องมีในห้องก็มีการฝึกซ้อมทุกทีห้องเป็นจำนวนมากเพราะว่าเวลาที่เรามาซ้อมกันก็แบบเราพี่โค้ชก็ทำงานเราแบบว่าเราก็มีแบ่งซ้อมอาจจะคนไม่ครบบ้างนี่ก็ขอขอบคุณทีมในห้องที่ช่วยคุณผู้ชมแล้วก็ฝึกซ้อมในทุกวันครบบ้างค่ะครับสำหรับตัวละครพี่ตะวันตอนแรกไม่รู้เลยว่าเขาเรียกว่าไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงแต่ว่าพอบทออกมาแล้วรวมถึงข้อมูลที่แบบว่าได้จากคุณโจอี้แล้วก็แมงป่องก็อ้าวมี2คาแรคเตอร์ในตัวเดียวตอนแรกผมคิดว่าง่ายเนาะแต่ว่าพอมันมีแบบ2คาแรคเตอร์แบบอ้าวก็ยากยากนะยากเหมือนกันแล้วแบบเราทำงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบว่าคนหนึ่งก็จะเป็นพี่ตะวันในเวอร์ชันที่แบบนิ่งๆขึงๆส่วนอีกตะวันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นตะวัน60ก็จะมีความแบบความละมุนบอยความแบบนุ่มนิ่มความน่ารักอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ยากเหมือนกันที่ต้องทำสองตัวภายในเวลา40นาทีแล้วก็ทำงานไกลด้วยไม่ค่อยได้มาซ้อมแบบบ่อยเท่าน้องแต่ว่าทุกครั้งที่การซ้อมก็จะรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆครับสองสาวนะคะแบบว่าถ้าโปรเจกต์นี้ก็ก็ได้ที่เทนนี่ทุกคนแล้วก็แบบพี่ๆก็ได้แบบว่าเริ่มมีการคุยกันถึงมีการแชร์ความคิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการบรรณาความตายแบบหลายอย่างเนาะแล้วก็แบบเริ่มคิดด้วยกันแล้วก็เป็นแบบแม่พี่ๆเขาไปต่อยอดรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ของพวกเราจริงๆที่พวกเราได้เริ่มแต่แบบขั้นแรกจนแบบต่อยอดทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนมันจบโปรเจกต์ก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ได้ฝึกประสบการณ์ให้พวกเรามันทำหน้าที่เป็นไฟอะไรไฟก็จริงๆโปรเจกต์นี้แม่ให้เล
การทำร้ายครั้งแรกที่เราก็โอเคกับมันเราไม่ได้รู้สึกแย่อะไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่แบบได้ลองทำร้ายอะไรเงี้ยครั้งหน้าก็ยังอยากทำร้ายอยู่แล้วร้ายครั้งนี้เป็นอันนั้นนะเป็นแบบไฟแบบเป็นไฟที่เขาเอาไฟเอ็กซิบิชันค่ะก็จะแบบรีขึ้นรีลงได้เนี่ยแต่ก็ปัญหาที่พบกับไฟแบบนี้คือเวลารีขึ้นรีลงโมของไฟก็จะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างนี้ก็จะมีไฟเซนเจอร์ติงหน่อยนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ท่านผู้ชมบ้างไหนที่เจอไฟเซนเจอร์ติงก็ขอโทษไว้นะโอกาสนี้อย่างนี้ด้วยค่ะตูมต่อค่ะค่ะก็สำหรับโปรเจกต์นี้ใช่ไหมคะเป็นโปรเจกต์ของ Mother Joey พวกเรา4คนโปรเจกต์แรกเลยคือแม่ให้โจทย์มาแบบว่าคือตั้งแต่วันเฟิร์นนี้เลยคือเราก็จะคุยกันเรื่องโจทย์คือดอกมีการบานามีการแลกเปลี่ยนการทำให้เราแบบว่าเข้าถึงในตัวเรื่องมากขึ้นจะได้แบบว่าเข้าใจในภาพเดียวกันกับนักแสดงกับผู้กำกับกับคนเขียนเรื่องใดๆอะไรเรานำเสนอออกมาให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของคอสตูมนะคะก็มีความท้าทายเพราะว่าเป็นการทำคอสตูมครั้งแรกแล้วก็ส่วนมากจะทำอยู่ในส่วนเรื่องหลังค่ะไม่ค่อยได้มาลังคิวมากเท่าไหร่จะมาในช่วงหลังๆเพราะว่าก็ด้วยคิวของแต่ละคนก็คิวนะคิวแม่ผู้กำกับค่ะก็จะมีการให้โจทย์มาพูดนี่นั่นแล้วแบบอยากได้ประมาณนี้เราก็จะไปหาในส่วนนี้ข้างหลังอีกทีมันได้สดไปเรื่อยเราแบบแค่โจทย์ให้ปรับไปเรื่อยให้เข้ากับสถานที่เข้ากับมูดโทนไฟอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วเราก็เน้นแบบพอเพียงนะคะนะคะแล้วก็ด้วยความที่พื้นที่ของเราด้วยความที่แบบว่าทุกอย่างของเราจำกัดไว้แบบนี้การที่เราแสดงออกมาได้ขนาดนี้เราถือว่าสำเร็จแล้วสำหรับเราตามสำเร็จแล้วสำเร็จคาดหมายจริงๆแบบพิธีกรเขาก็ทำหน้าที่เนาะเราถามมาเออเขาเก็บมาว่าทำอะไรแล้วเขาก็แชร์ว่าพิธีกรเขาทำอะไรบ้างเขาเป็นไงบ้างเขาก็เจอปัญหาใหม่ๆมาให้ท้าทายดีไปต่อไม่เป็นแต่ก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะแล้วก็ด้วยความรู้สึกกับ new experience ใหม่ๆมากๆจริงๆใช่พิธีกรก็แปลกๆใหม่ดีต้องเสริมไปด้วยแต่ก็รู้สึกดีชอบค่ะตัวเนี่ยก็มีค่ะก็ตอนแรกก็จะได้ไปเป็น house เหมือนกันแต่ว่าเกิดเหตุฉุกละหุ่นนิดหน่อยก็เลยได้จะพัดจะผูเป็นสาวแทนก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เหมือนต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นจากเดิมเยอะมากแล้วก็รู้สึกเหมือนถ้าเกิดเราทำได้ไม่ดีทั้งโชว์ของเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เลยต้องแบบพยายามฝึกซ้อมเยอะๆค่ะแต่ว่าก็ออกมาถือว่าไปในทางที่ดีค่ะต้องเป็นนะครับความเป็นเรามาฟังจุดเริ่มต้นอยู่แล้วเราจะมาถามความรู้สึกกันบ้างค่ะความรู้สึกของนักแสดงแล้วเบื้องหลังแบบมันเป็นยังไงบ้างแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเริ่มที่ร่วมกับร่วมกับก่อนจริงๆบอกว่าจริงๆตอนที่เราอ่านนี้มันกำลังจะใกล้จะรอบสุดท้ายแต่เราแบบว่ารู้สึกว่ามันมาแบบพูดมาถึงขนาดนี้จะบอกแอบเมาเมื่อคืนน้องเมื่อคืนแบบคนเขียนเรื่องเขาโทรมาแบบน้ำตาไหลน้ำตาเลยเพราะเขาไปอ่านแบบรีวิวมาแล้วจริงๆมันแบบมันเกินคาดมากๆเลยกับณวันนั้นที่พวกเราแบบทำไงดีกับโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบอุ้ยมันมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกดีใจที่ไม่ได้อยู่โปรเจกต์นี้ค่ะแบบรู้สึกว่าเราดีใจที่เราสู้ต่อแล้วเราดีใจที่เราแบบเราได้เจอน้องๆได้เจอมวลพลังงานที่มันแบบที่มันน่ารักอ่ะแล้วเด็กๆก็แบบเด็กๆทำให้เรารู้สึกอยากที่จะทำอยากที่จะให้อยากที่จะแบบว่าไปด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเป็นสติให้แม่นะแฮชแท็กทุกคนเป็นสติให้มากๆแล้วก็ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำโปรเจกต์นี้แล้วก็ไม่ทิ้งไม่เทเนาะไม่ยุบอะไรเนาะก็ค่ะ
ก็อย่างที่แม่โจได้พูดไปนะครับก็คืออย่างเมมเบอร์ของวดจอวันเดอร์จีครับบางคนเขาก็ไม่ได้มีเวลาว่างอย่างหรืออะไรที่จะแบบมารวมกันได้แล้วคือโปรเจกต์นี้ตอนแรกอ่ะก็คิดไว้แล้วว่าแบบจะให้น้องๆเทเนียมาช่วยกันมาร่วมด้วยแล้วเอาจริงๆตัวผมเองก็ไม่ได้ค่อยว่างแต่ว่าก็สามารถแบบมาคอยซัพพอร์ตให้ได้อะไรนี้พอถึงจุดสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยก็แบบก็ถือว่าต้องขอบคุณน้องๆที่แบบว่ายังอยู่ตรงนี้ยังคอยเป็นพลังให้กับโปรเจกต์นี้ไปต่อเรื่อยๆแล้วก็เป็นแบบว่าให้น้องๆได้พัฒนาฝีมือมากขึ้นไปอีกสำหรับตัวผมเองผมก็สู้ชีวิตมากสู้ทุกคนสู้ชีวิตรู้สึกว่าเป็นแบบแล้วก็แบบเป็นการกลับมาเล่นละครใน2ปีที่ไม่ได้เล่นที่ไม่ได้แตะเลยครับก็ถือว่าโอเคฝึกน้องๆไปด้วยแล้วก็ประทับใจนะครับกับการกลับมาครั้งนี้เราก็จะได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็เรียกแฟนคลับกับเข้าด้อมนะครับน้องก้อนนะอาเทนีไว้ก่อนเลยก็สำหรับโปรเซสตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้นะครับจวนจะจบแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันแล้วก็มีความแบบเป็นคือผมอ่ะไม่ใช่คนที่แบบมีแพชชั่นที่อยากจะทำอะไรมากหรอกแต่พอรู้จักพวกพี่ๆพวกครอบครัวแนจูรี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรามีไฟเราอยากที่จะออกมาจากห้องของเราออกมาอยากไปทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพวกแม่ๆเนี่ยจะทำให้ผมอยากทำอะไรสักอย่างอยากพัฒนาตัวเองอยากก้าวเดินไปข้างหน้าอยากพัฒนาเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนเก่งมากและเราอ่ะถ้าเราไม่มาทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราจะไม่พัฒนาอะไรเลยขอบคุณแม่ๆมากๆนะครับผมได้ปีนี้ยาวได้ไม่ใช่ก็พี่เขียนต่อแล้วนะสำหรับความรู้สึกก็คือแบบช่วงที่แม่กับพี่เป็นกล่องมาชวนแบบมาทำโปรเจกต์ด้วยกันแล้วก็คือเหมือนเป็นช่วงที่แบบเพิ่งปิดเทอมแล้วก็เพิ่งเปิดเทอมมาเพิ่งกลับมาจัดบ้านที่แบบเรียนออนไลน์ก็ยังรู้สึกแบบคูลซิตยูยังแบบว่าแบบนอนอยู่ห้องแบบไม่อยากทำอะไรอะไรแต่พอแบบว่ามีบอกมีแม่มาชวนว่ามาทำด้วยกันไหมก็เลยตอนนั้นแบบไม่มีอะไรทำอยู่แล้วด้วยก็เลยบอกว่าเออมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอลองมาทำคือจริงๆแบบโปรเนี้ยเป็นโปรนอกมหาลัยครั้งแรกคือแบบเป็นละครเรื่องแรกที่เล่นนอกมหาลัยเลยก็รู้สึกว่ามันก็แบบเขาเรียกอะไรนะมันมีกระบวนการขั้นตอนที่แบบต่างจากที่เราทำในคณะอะไรเงี้ยวิธีการแบบกำกับเวลาซ้อมหรืออะไรต่างๆก็ดูแบบว่ามันเป็นระบบเพราะว่าแบบมันเป็นแบบของจริงอะของโลกแห่งความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่แบบว่าเลือกทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าได้ฝึกความรับผิดชอบของตัวเองเยอะเพราะว่าพอมันแยกออกมาจากมหาลัยปุ๊บเราต้องไปเน็ตแบบในมหาลัยกับนอกมหาลัยก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากก็ได้รู้จักคนใหม่ในห้องก็ใช่เรื่องหนึ่งที่ได้ชมมีคนให้ด่าเพิ่มแล้วใช่ไหมค่ะความรู้สึกคืออยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบแล้วก็ขอบคุณเจ้าซีที่แบบว่าให้โอกาสได้มาลองทำแบบหน้าที่ใหม่ๆแล้วก็ทุกคนที่ทำงานร่วมกันรู้สึกว่าทุกคนแบบซัพพอร์ตกันในทุกด้านจริงๆก็รู้สึกภูมิใจกับทุกคนค่ะแล้วก็ทำงานกับโปรเจกต์นี้เรามีแฮปปี้มีความสุขมากค่ะ
ไม่ตอบกันแบบเร็วๆนะคะทุกคนได้อะไรจากโปรเจกต์นี้กันบ้างคะจริงเมื่อกี้ก็คล้ายๆกันนะนี่เดือดจะทำค่ะสิ่งที่เกิดบ้างงั้นเราไปอยากรู้เบื้องหลังกันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเบื้องหลังเมาส์แรกคือรอบแรกแล้วกันเนาะก็คือจะเป็นพี่ตะวันตัวจริงเพราะว่าเกิดแบบเอ็กซิเดนต์ขึ้นเนาะแบบเหมือนว่าตัวหนูว่าตัวทางโฟกแบบว่าเกิดธุระนิดนึงก็เลยไนท์แมร์แรกก็คือเอาไงดีไม่มีพี่ตะวันรอบแรกก็เลยแบบว่าอ่ะตอนแรกก็เฮ้ยจะยุบดีไหมแต่ว่าเฮ้ยทุกคนเขาจ่ายตังค์มาแล้วรอบนั้นก็เต็มมาด้วยก็เลยไม่ได้ละงั้นเราหาคนมาเล่นไหมหาคนมาเล่นก็เหมือนจะแกงเขาห้นหรือแค่4วันเลยค่ะก็เลยเอาไงดีเอาไงดีก็เลยคิดอีกเวนึงว่าเพราะตอนแรกเราจะเปิดเป็นคนเปิดซาวก็เลยอ่ะหรือเรามาเล่นเราให้มัดหมี่มาเปิดซาวดีอะไรก็เลยติดต่อนะตอนนั้นติดต่อทุกคน บอกมิ้นหาเสื้อแบบมิ้นช่วยด้วยเราต้องมีอีกชุดนึงสำหรับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็นักแสดงก็มาซ้อมกันใหม่อะไรรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ก็ตอนนั้นยังไม่คาดคิดว่าจะได้เล่นแต่ก็รู้สึกว่าพอเราได้เล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวละครมากขึ้นทำให้เราพอที่จะถ่ายทอดให้โฟกได้ว่าจริงๆตัวตะวันอ่ะมันแบบนี้นะอะไรค่ะแล้วก็แล้วเด็กๆสองคนก็คือมีความชาเลนจ์มากขึ้นคือต้องคือด้วยความที่แบบเป็นเพศชายเพศหญิงเนาะแต่ว่าในตัวเรื่องอ่ะมันตัวบทอ่ะมันมีความเขียนไว้ว่าสรรพนามผมหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนซึ่งน้องๆก็ต้องมีแบบสติในการที่จะแบบคุยที่จะบอกที่จะเล่นอะไรนะก็รู้สึกว่ามันก็ชาเลนจ์กับน้องๆเหมือนกันในการจำบทจำเลยเนาะใช่ก็รู้สึกว่ารอบนั้นก็เป็นอะไรแต่รอบนั้นดีตรงที่ว่ามีแก๊งวอเตอร์จี้แล้วก็แบบอย่างน้องๆลีนาเลยมาดูด้วยกันมันก็เลยทำให้แบบรอบนั้นเป็นรอบเหมือนรอบอุ่นเครื่องนะใช่ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นนะคะมันเป็นเราดูพองหัวนะแต่จริงๆในระหว่างที่ซ้อมที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแบบเรื่องเมาเรื่องคอยกันเยอะอยู่แบบอย่างมีห้องเลยเนาะห้องโปสเตอร์ที่แบบว่าทุกคนเป็นคำถามกันเยอะมากบอกว่าถ่ายที่ไหนทำไมสวยสตูหรอก็คือคำตอบก็คือถ่ายที่ห้องไฟห้องนี้นะครับก็คือเป็นคนถ่ายด้วยก็คือแบบว่าแล้วบทตากล้องท่านหนึ่งด้วยกล้ามขึ้นไหมเนี่ยกล้ามขึ้นไหมมีแบบมีใครแบบอยากเมาส์แบบว่าหลังบ้านไหมอยากเชิญของน้องนิดนึงเพราะว่าเมาส์โปรเซสตั้งแต่ทำโปรเซสระหว่างแสดงมันเนี่ยโอ้ทุกคนนี่แบบเก่งกันมากเลยแต่ละคนที่แบบมีความสามารถหลากหลายอะไรเงี้ยอย่างแม่กับขิมเนี่ยช่วงรันบล็อกอะไรเนี่ยแม่แบบมีความครีเอทีฟแล้วขิมก็แบบช่วยซัพพอร์ตกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็กอดหัวกันยิ้มเราเชี่ยเก่งจังวะอะไรอย่างนี้แล้วพอมาเข้าโรงละครพอมีไฟมีเสียงอะไรอย่างนี้น้องมัดหมี่ก็เก่งมากสุดๆฝ้ายก็จัดแสงจัดอะไรได้แบบเป๊ะสุดๆเลยครับพันจันกันแล้วเข้ามาใช่พันจันมากแล้วมีช่วงหนึ่งแล้วแบบเรารู้สึกว่าเชี่ยหรือเราควรจะแอคทีฟตัวเองวะคนอื่นเขาเก่งมาแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะโอเคแล้วคำถามสุดท้ายนะคะก็มีใครอยากเมาอะไรไหมอยากเมาอะไรบ้างสักคนไหมนี่ไงคนนี้อยากเมาไหมเอาเมาฟังแม่ไหมไม่มีสนุกน่ารักแต่ก็เมาแบบว่าจริงๆแบบพอด้วยความเราสองคนนั้นเราต้องบีบเราสองคนเราอยู่คนละเจนกับเด็กๆเนาะแบบเด็กๆเขาจะเป็นแบบคุยจุ๊บจิ้งกันแล้วก็คุยอะไรกันหน้าแบบคุยอะไรกันหน้าแอบกระซิบพวกอันนี้มันแปลว่าอะไรใช่แต่พวกเด็กๆก็กระซิบกันเองว่าแม่พูดอะไรกันใช่ก็แบบว่าเป็นอะไรที่น่ารักดีค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าพอเหมือนพอเราคนละเจนกันแต่ว่ามันมีอะไรที่แบบแม่ลูกคู่ค่ะก็มีความแบบว่ามันมีความแบบน้องๆก็ให้พลังงานเราเราก็แบบแชร์อะไรให้น้องๆอะไรเงี้ยไม่รู้สึกไม่ได้แบบเราไม่ได้อยากแบบครอบน้องๆอะไรอะไรอยากแบบให้อะไรเนาะคงมีแชร์แบบที่แบบว่าเมาไหมก็แปลให้แม่แปลนี่ก็เดี๋ยวอยู่ตรงกลางเหมือนกันเราเข้าใจในสองฝ่ายเล่นภาษาในการเล่นติ๊กต็อกติ๊กเอ๋ยคำถามสุดท้ายลองงานก็คือฝากผลงานเลยว่าปี
ีปลายปีนี้จะมีอะไรหรือว่าตอนเนี้ยมีอะไรอยู่มีอะไรไหมอันนี้แม่แบบว่าตัวแทนจากแบงก์สเตทไหมแล้วก็จะออกเป็นแบบมันจะออกเป็นสปอนเซอร์เนอะเป็นสติ๊กเกอร์กิฟต์อะเวย์อะไรอย่างเงี้ยฝากและเป็นตัวแทนของแบงก์สเตท5นะคะตอนนี้ก็สองเรื่องเรื่องละสองเรื่องตอนนี้ก็คือเหลือสามเรื่องนะคะก็คือเรื่องมะลิรักพลวงตาแล้วก็ป๊อกสกูลก็คือเป็นโปรเจกต์ของพี่ปีสี่คณะแมนคอมนะคะก็ไปติดตามดูได้ที่เพจเฟซบุ๊กดราม่าออนสเตจ5แล้วก็สำหรับคนที่ไปนะครับจะมีของแถมพิเศษจากคนเล่นทุกยี่ด้วยคือกิฟต์อะเวย์นะเป็นอะไรก็ต้องไปดูแล้วก็ให้แบบว่าหลังข้างหลังโฆษณาให้หน่อยก็สำหรับพฤศจิกายนนี้นะคะ Wonder Joyee นะคะเราจะมีโปรเจกต์คัมแบ็กสุดพิเศษนะคะซึ่งเนื้อบทเนี่ยก็มีฟ้าได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบทที่สนุกสนุกแน่ๆ สนุก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 ที่จะสปอยทุกคนอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีปืนอยู่ในนั้นค่ะทุกคนปืนปืนจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามพฤศจิกายนตอนนี้แบบสปอยเยอะไม่ได้ก็ใช่ก็แบบว่าแล้วสำหรับตัวโปรเจกต์นี้ชื่อว่าแบบแฮชแท็กชื่อว่า Peace of Ikanbana ค่ะก็รู้สึกว่าที่ใช้คำว่า Peace of Ikanbana รู้สึกว่าดอกมันมีหลายอันนี้เปิดเลยมันมีหลายกลีบเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่านี่มันเป็นกลีบนึงแล้วเราก็อยากให้มันมีอีกหลายกลีบในครั้งต่อไปก็เลยคิดว่าถ้าเกิดได้รีสเตทอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่ามันจะพัฒนาไปต่ออย่างไรแล้วเพราะนี้เราแบบสำหรับตัวเรารู้สึกว่ามันไปต่อได้อีกนะแบบมันไปต่อได้ทั้งในแง่ของโปรดักชันประมาณนี้แล้วก็ขยายอะไรค่ะเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันให้พลังบวกทั้งคนทำแล้วก็คนดูมันรู้สึกว่าแบบดูแล้วมันชุบชูใจเนี่ยยิ้มมุมปากอะไรก็รู้สึกว่าฝากติดตามเส้นทางของแบบของเรื่องนี้ต่อนะคะว่ามันจะไปยังไงต่อปิดรายการให้หน่อยสิคะ Peace of Ikanbana นะคะ